ในส่วนของการคัดเลือกผู้สมัครลงในแต่ละเขตนะครับไปดูของประชาธิปัตย์นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็จะมีการอนุมัติผู้สมัครส่วนที่เป็นปัญหา3ามเขตของกรุงเทพมหานครนะครับที่มีปัญหาทับซ้อนกันอยู่ก็คือเขต2 ปทุมวันบางรักสาธรน,นะครับระหว่างบ่มหลวงอภิมงคลโสนกุลแล้วก็คุณอ่อนอน,นงการจนทชูสั์เขตที K ่19หน้องจอกนะครับระหว่างคุณวสานมีวงโคโสกทมกับคุณเบญจภาเกียรติประดิษฐ์เขต30บางแคนะครับคุณอ่อนอน,นงคล้ายนกกับคุณโกวิทธารานาะครับนี่นะฮะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะรู้นะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวสัมมนาผู้สมัครทั่วประเทศในวันที่14พฤษภาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับ